สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับนายโอริจินะครับรายการกูทามบายเชอร์มอนเทควันนี้นะครับก็จะมานำเสนอเรื่องชุดน้ำรุ่นใหญ่นะครับจากทางเชอร์มอนเทคนะครับท็อตลิควิดอัลต้า360ดับร้อน CPU AMD Ryzen 9 7950X นะครับ16คอร์32เทรดเอาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีติดตั้งเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่มีชุดมันติ้งอัปเกรดมานะครับแต่ผมจะยังใช้ของ AMC นะครับที่มากับตัวชุดน้ำนะครับแล้วก็จะประกอบลงไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าแบ็กเพจด้านหลังเนี่ยมันถอดไม่ได้นะครับ AM5 ถ้าถอดปุ๊บเดี๋ยวซ็อกเก็ตหลุดครับผมวิธีของผมนะครับทำตามผมนะถ้าใครรีบจะใช้นะครับผมไปหาน็อตหาซื้อชุดน็อต AMC เป็นชุดคิดจากจีนอะไรแบบนี้น่าจะมีขายนะครับทั่วไปมันจะมีน็อตเกลียวมันจะตรงกับรูที่ใส่กับซ็อกเก็ตพอดีนะครับก็เตรียมไว้แล้วก็จากนั้นประกอบลงไปครับผมใส่ชุดนะครับขายึด AMC อันเก่านั่นแหละนะครับให้เรียบร้อยทาซิลิโคนแล้ววางบล็อกลงไปครับตามปกตินี่ตามนี้เลยจากนั้นนะครับผมก็นี่ก็เอาน็อตตรงนี้นะครับมาขันลงเลยนะครับแต่ย้ำนะครับต้องเป็นน็อตของ AM4 หรือ AM5 ก็ได้นะครับเกลียวมันจะพอดีกันเป๊ะนะครับอย่าเอาเกลียวผิดใส่นะครับเดี๋ยวจะทำให้เกลียวหวานได้นะครับอันนี้ผมมีชุดเก่าอยู่นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยสะดวกดีนะครับติดตั้งเข้าไปปุ๊บประกอบไปเลยนะครับแบบนี้ก็ง่ายดีครับเราไม่ต้องไปใส่แบล็คเพจด้านหลังเวลาถอดมาเซอร์วิสก็ง่ายขันน็อตแต่เฉพาะด้านหน้าเมนบอร์ดแค่นี้ครับก็สามารถที่จะใส่กับ AM5 ได้แล้วนะครับนี่ขันน็อตให้แน่นเรียบร้อยนะครับก็คุณจะได้ช็อตลิควิดอัลต้านะครับใช้งานกับซ็อกเก็ต AM5 ได้เลยนะตามนี้ครับส่วนซิสเต็มทดสอบวันนี้นะครับก็ต่อกับบอร์ด Corsair 6X670E นะครับ Hero นะครับตามนี้เลยประกอบใช้งานได้เลยครับกับช็อตลิควิดอัลต้า360นะส่วนเรื่องอุณหภูมินะครับเมื่อกี้ผมรันไปนะครับก็ประมาณนี้ถ้าโอเวอร์คล็อกนะครับออคอร์ 5.3 กิกนะ16คอร์32เทรดนะครับไฟเลี้ยง 1.25 โวลต์อุณหภูมินะครับก็อยู่ในช่วง idle min นะครับ40-41นะครับ full load ก็ประมาณ 96C นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมรันไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมก็พอได้นะครับอุณหภูมิบางคนกลัวไงมันจะทะลุ100หรือเปล่าเงี้ยเอาตรงๆนะครับถ้าเป็นห้องร้อนหรือในเคสปิดเนี่ยชุดน้ำเทพแค่ไหนนะครับที่เป็น3ตอนยังไงก็อาจจะเห็น90บวกซึ่งอุณหภูมิมันเป็นย่านที่ AMD เขาฟิตมาอยู่แล้วนะครับบางคนกลัวไงรอบนี้90 95 96 98องศาบนเซน4นะครับหรือ 7950X ตัวนี้คือถือเป็นเรื่องปกติร้อนเดี๋ยวมันลดอุณหภูมิลงแทนนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแนะนำนะครับว่าอุณหภูมิการคอนฟิก CPU เดิมๆปรับ partition boot overdrive หรือ overclock นะครับแบบนี้เท่าไหร่ดีถึงชุดน้ำ3ตอนจะเหมาะสมนะครับผมทำกราฟไว้ละผมเทสไว้หลายแบบเลยนะครับลองดูกันนะครับแบบแรกนะถ้าเดิมๆเนี่ยผมเปิดมาเลยปุ๊บเนี่ยนะครับ default นะครับของ 7950X ตัวนี้นะครับกราฟอยู่ล่างสุดนะ idle ประมาณ40ครับยืนพื้นประมาณนี้เลยในห้องอุณหภูมิ24องศานะครับต้องแอร์นะเป็นระบบเปิดนะ full load นะครับยังไงก็เห็น90บวกนะครับเอาตรงๆชุดน้ำเปิดอะบางชุดก็ยังเห็น90นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะไม่เห็น100ก็โอเคแล้วสำหรับเดิมๆนะครับส่วนการปรับแต่งนะครับแบบลดไฟเลี้ยงด้วยระบบเคิร์ฟนะครับถ้าใครโอเวอร์คล็อก AMD เป็นก็น่าจะรู้จักกันดีระบบเคิร์ฟลดไฟนะครับแล้วก็บวก partition boot overdrive ขึ้นไปอีก200เมกะเฮิรตซ์ครับแบบนี้ก็ได้ช่วงซิงเกิลเทรดที่สูงขึ้นนะครับแล้วมัลติเทรดเนี่ยมันจะทำงานประมาณ CCD ละประมาณ5.2 กิกถึง 5.1 กิกนะครับอุณหภูมิก็อยู่แถวๆ 96C ก็ยังดูดีนะต่อไปครับผมลองฟิกโอเวอร์คล็อกไปที่ 5.3 กิกกับไฟเลี้ยง 1.25 นะครับพบว่าอุณหภูมิโอเคอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 96C นะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่เพื่อนๆใช้ไฟเลี้ยง CPU นะครับผมลองเพิ่มเป็น 1.3 โวลต์เนี่ยแม่เจ้าครับผมแตะ100องศาเลยนะครับดังนั้นผมแนะนำนะครับว่าถ้าในกรณีที่เมนบอร์ดบางรุ่นหรือบางตัวนะครับที่ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับอาจจะใช้แรงดันไฟเลี้ยงสูงนะครับในช่วงออโต้เงี้ย
ถ้ามัน 1.3 บวกเนี่ยผมบอกเลยว่าชุดน้ำ3ตอนยังไงก็เอาไม่อยู่ครับผมดังนั้นผมแนะนำว่าลองลิมิตไฟแถวๆ 1.25 โวลต์กำลังดีครับผมนะเอาประมาณนี้ตามที่ผมทำถ้ามัน 1.3 เมื่อไหร่เนี่ยกับ CPU นะครับ CPU ที่เป็นรุ่นใหญ่16คอ32เทรดนะครับเอาอยู่ยากครับผมมี2ทางเลือกก็คือนะครับคุณไปเล่น Fusion Boost Overdrive นะครับลดไฟลงด้วยระบบเคิร์ฟลบ30แมกนิจูดนะครับหรือล็อกไฟเลย 1.25 แบบผมแล้วมาโอเวอร์คล็อกแบบออคอร์นะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ 5.2 กิกหรือ 5.3 กิกอันนี้ก็แล้วแต่เกรด CPU นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวนี่นะครับ Thought Liquid Ultra นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าคุณจะเอามาใช้กับ 7950X ผมว่าเอาอยู่ครับผมสบายนะครับไม่ได้ดูแย่มากนะครับโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการ Guru Time by Turban Tech นะครับวันนี้นาย Origi ขอตัวลาก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย